ที่ได้สัญชาติไทยนะคะโดยเฉพาะน้องพลอยที่ไปแข่งระดับโลกเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วกระจายให้น้องๆด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะในช่วงมิถุนายนเนาะว่าผลจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนะคะกับดีเจพิกไทยค่ะพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์ไม่เจอกันนะคะเดี๋ยวประมาณอีกทีก็สัปดาห์หน้าเลยนะคะเจอกันค่ะมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับวันศุกร์ด้วยสวัสดีค่ะI'm not afraid to feel. Made it in quite late.